สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านนะจ๊ะแดดร่มลมตกแล้วมื้อนี้แดดร่มลมตกแดดร่มแล้วก็ลมแล้วก็มาออกจากหนาวๆพอได้นี่ออกจากหนาวๆออกจากหนาวๆเว้ารู้เรื่องอีกติเว้ารู้เรื่องคนอีกได้มาก็ดิมาเริ่มเว้ารู้เรื่องกับพลละควายนี่ก็เว้ารู้เรื่องหมาก็เว้ารู้เรื่องยามมื้อเช้าก็ยามมื้อแลงยามมื้อเช้ามันถึงหมอกเนาะยามมื้อแลงอันมันสดชื่นมันสิถึงหมอกอีกมันก็เลยสดชื่นงามเลยพลคือสิตกนี่อากาศมันเย็นจักหน่อยมาไปอมคืมจะเป็นไปได้เป็นแบบอันสลัวสลัวนี่เป็นแบบแบบบ่คักนะแบบอึดอัดแบบสลัวสลัวมันเอ็นมาน้ำเลยบ่หดน้ำเอ็นมาน้ำน้ำเลยทีมันดกหลามันหักงาหักงาจนหักกิ่งก้านสาขามันหักเลยมันดกเกินดกไปมันดกเกินไปดิงาจนกองงาจนหักหดน้ำน้ำถือจนท่างากองท่างาหักดิฮะจนท่างาหักไก่ปีกายนี่ขนาดเลยไก่ปีกายนี่คนละโลกเลยคนละภาคเลยดิมันมีอันบทเรียนล่ะเด้มันมีบทเรียนเอ็ดมันเป็นน้ำดินบ่เรื่องบทเรียนขั้นตอนนะขั้นตอนปลูกบ่ง่าจนอันง่าจนอ่อนง่าจนอันจนอ่อนจนอันจะหักจนเนื้องกูถึกน้ำจนเนื้องเลยงามมันอ่อนมันนักหมากมันนักหมากพิษนักหมากพิษนักพิษนักพิษมื้อนั้นมาทายกับเว้นเนาะแดดมันก็บ่ซื่นเลยมื้อนี้มาทายอันหดน้ำแม่ไม้ซื่นแสละสีฟ้าพริกสีฟ้าแล้วก็มีพริกชี้ลงดินมีชี้ลงดินพร้อมมีสีฟ้าพร้อมดกปุ๊บดกต้นเล็กๆแต่ไม่เล็กสมชื่อเด้เล็กพริกขี้หนูเด้เล็กมีคุณภาพเลยต้นมันน้อยๆอยู่อันนี้ก็ใหญ่เออเนาะเนี่ยหมางง่ายง่ายหมางมันง่ายง่ายเพชรฮักเพชรเนาะมื้อเช้านี่ตำ
จ๊น้ำเพชรแห้งไงหมักไงวันนี้ตามใส่ขิงอีกวันนี้เพชรเข้าไปกั้วเก้าเหรอเอาใส่ขิงตามอันแก้วใส่ขิงเอาเพชรนี่กับเพชรพอแห้งก็งาลิอันนี้งาลิงาลิเลยงาลิเลยอันนี้ดิอันนี้แหละงาลิงาจนซีงาจนกองงาจนกองจนซีวันนี้เสียนไปเบิ่งอันนั้นวันนี้ไปเบิ่งอันที่มันอันมันซีลงดินอันนี้มันซีขึ้นฟ้าแล้ววันนี้มันซีลงดินได้บัดนี้ต้นต่อไปไปเบิ่งก็ต้นซีฟ้าซีฟ้าแล้วก็ซีลงดินอันนี้ละงากองเพราะว่ามันนักงานักใบนักงานักหมากดอกเต็มหมากเต็มฮะมันนักหลายมันเซเลยไหนเออไม้ขามไม้พยุงมันไม้พยุงให้มันหือลมบ่ะนักหลายจนลมสิน้ำหนักจะล้มน้ำหนักดีขนาดนี้จนงากองว่ามันนักงามันโดกหลายเนาะว่ามันหักหรือเปล่าหักจนลอยฮะหักจนลอยสิคุณนะมันโดกแห้งหลายคือกองแนบๆคือนะโอ้ยมันนักต้นดึงขึ้นเพราะว่านักขนาดมันได้เครื่องโลผู้บ่นี่โอ้ได้เครื่องได้ฮอโลผู้เออค่อยจังอันนั้นเดี๋ยวค่อยจังเอาไว้ไม้มักนั่นแล้วเครื่องโลเอาน้ำใส่แห้งนักเอาแห้งกองลงอันนี้ซีลงดินอันนี้บางครั้งซีขึ้นฟ้าบางนี้ซีลงดินต้นน้อยขนาดเล็กเพชรขี้หนูไม่ไอ้ดีเป็นพวงเลยพอดีมะเพชรพวงเป็นพวงไปเลยพริกพวงพริกจินดาอันนี้ดิเป็นพวงอันนี้ก็เป็นพวงวันนี้สิพาไปเบิ่งอันสีฟ้าอยู่ได้ป่ะนี่พาไปเบิ่งสีฟ้าอันนี้มันสีลงดินอันนี้สีฟ้าแล้วก็สีลงดินสีลงดินแล้วก็สีฟ้าอีก ต้นน้อยนะแต่เต็มมากสะใจเลยได้เท่านั้น20 บาทพวกนี้ตัวนี้ต้นน้อยอยู่มันหักกันเป็นหมากไปเบิ่งต้นสีฟ้าบัดตัวนี้สีฟ้าบัดสีฟ้าเอามา500 ต้นเหลือ4 ต้นว่าซั่นสีฟ้าอันนี้ต้นที่1ต้นที่2ต้นที่2ต้นที่3
สีฟ้ากระทาดินดิควายก็มีได้เขาสีฟ้าทาดินอันต้นที่สามวันนี้ต้นที่สี่บ้านี่ต้นที่สี่ใครใหญ่แน่บ้านี่ต้นที่สี่มันเพชรอยู่บ่ฮะคือหมากใหญ่แท้มันเพชรอยู่บ่เพชรแล้วเนาะบอกเพชรเถอะเนาะหมากใหญ่ขนาดพุ่นนะสองสามหมากอะซะสิบ่พอใหญ่เกินซ้ำนี่ก้อยซ้ำนี่ก้อยอีหลีเลยซ้ำนี่ก้อยนี่แหละหมากมันอันนี้คือสีฟ้ามันมีสีฟ้าเขียวแล้วก็ลงดินลงดินเขียวบันนี้สีฟ้าขาวคำล่ะให้เบิ่งประมาณนี้ก่อนค่ะให้เบิ่งมาเลาะสวนยำแรงสำนี้ล่ะบ่หามือเก็บจังสิท่าอีกมือเก็บท่าอีกให้เบิ่งอีกมือเก็บเพราะว่าเก็บนี่บ่ให้ตากฝนแล้วก็บ่ให้ตากแดดได้มันจะแสบตามันจะร้อนพุ่นล่ะเก็บพริกนี่ห้ามตากฝนเก็บมันจะแสบมือแสบตาแสบเบิดแต่ก่อนคนเขาเจ้าอันคนเฒ่าแต่ก่อนนะเพิ่นบ่ได้มีถุงมือเนาะแต่ก่อนแต่ข้าวแต่ก่อนอย่างนี้มีถุงมือมีหน้ากากทุนแรงกะคือสิไข้แล้วประมาณนี้นะคะลมพัดมาแล้วหูหนาวเดือนห้าท้องฟ้ามืดมัวข้าวอยากหมากแพงคนก็มีโรคมีภัยว่าซั่นเศรษฐกิจก็บ่ดีฉะนั้นขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อจ้ะให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีสบายทุกคนสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทำเอากินน้ำเปล่าอย่ากินน้ำเย็นกินน้ำเยอะๆกินปลาเก็บกินปลาเป็นหลักกินผักเยอะๆแล้วก็กินผลไม้ตอนเช้านี่กินหลาย 100%ตอนเที่ยงกิน 50% ตอนแรงนี่กินประมาณ 20% เพราะว่าตอนแรงเฮานอนเฮาบ่ได้ออกกําลังกายเฮานอนเผาระบบเผาผลาญมันบ่ได้มันนอนมันนิ่งนะเฮาต้องกินหน่อยเพื่อสุขภาพจะไม่มีสิ่งตกค้างในร่างกายแล้วก็มีกาแฟมีดีท็อกกินดีท็อกลงไปกินกาแฟล้างลำไส้ลงไปค่ะสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะว่าไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้เสียตังค์สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทำเอาขอให้ทุกคนโชคดีให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะโชคดีเด้อพี่น้องสบายดีบังสูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า